หน่วยงานบ้านนะคะหน่วยงานบ้านก่อนจะออกไปวิ่งออกกำลังกายนี่แหละก็มีหล่นงานบ้านนี่โอเคถึงแล้วนะกูมอนอะเดมอนสวัสดีในยามเที่ยงนะคะก็ทำงานบ้านเสร็จก็จะไปวิ่งค่ะตอนแรกว่าจะไปยิมนะคะแต่ว่าได้รับคำสั่งจากเพื่อนว่าช่วยดูลูกให้หน่อยอะไรเงี้ยก็เลยกะจะทำยิมที่บ้านแต่ว่าเพื่อนยกเลิกค่ะพอเพื่อนยกเลิกเอ็ดก็จัดการอะไรรู้ไหมคะเอ็ดก็จัดการทำนี่เลยทำงานบ้านเลยงานบ้านแล้วก็คุยกับครอบครัวจนติดพันค่ะเลยต้องออกไปวิ่งช้าแดดดีอย่างนี้เราก็ต้องวิ่งนะคะวันนี้ก็เอากับเพาะปลามาฝากป้าหนึ่งอยู่บ้านหรือเปล่าเดี๋ยวเพชรต้องโทรหาดูเส้นทางนะคะลู่ที่วิ่งของเพชรก็เป็นน้ำแข็งตอนแรกว่าจะวิ่งขึ้นเขานะคะเพชรเปลี่ยนใจแล้วค่ะเพชรก็คงจะวิ่งแถวหมู่บ้านนี่แหละค่ะแค่วิ่งตามหมู่บ้านคุณก็เปาะปลาไปแล้วหลายกิโลนะคะก็ไปหาป้าหนึ่งเอาแกงเขาเรียกอะไรกระเพาะปลาไปหาป้าหนึ่งกว่าจะออกมาได้ก็คุยกันติดพันค่ะพี่น้องค่ะพระเจ้าช่วยวันนี้ทำไมมันมีแต่อุปสรรคในการออกกำลังกายไม่รู้นะ ก็เดี๋ยวก็ไอ้นั่นเสร็จก็ต้องพาหลานไปซื้อของที่ร้านไทยค่ะตามด้วยไปงานวันเกิดลูกชายเพื่อนเอแผนเยอะแผนการเยอะพอมันล่มไปทีละอย่างมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละเพชรถึงเหตุผลทำไมเพชรชอบออกกำลังกายตอนเช้าเพราะว่าเราทำปุ๊บทำทันทีทำแล้วจบไม่มีมารผจญมาให้ความขี้เกียจเราเกิดขึ้นอะไรเงี้ยเดินบนลู่น้ำแข็งนะคะพี่น้องค่ะรถนี่พอหิมะมันละลายใช่ไหมคะก็เป็นน้ำแข็งดีๆนี่เองคิดถูกมากๆค่ะที่เพชรไม่วิ่งไปบนเขานะคะเพราะลมแรงมากเลยค่ะเพชรก็จะวิ่งลงไปข้างล่างค่ะแล้วก็อ้อมขึ้นบ้านเพชรค่ะก็จะใช้เวลาในการออกกำลังกายไม่นานนะคะวันนี้แค่มาสูดอากาศเพื่อให้ชีวิตเราปลอดโปร่งนั่นเองค่ะก็อย่างน้อยก็ได้สัมผัสแดดสัมผัสลมนะคะก็ทำให้เรามีชีวิตแจ่มใสขึ้นค่ะก่อนที่จะไปชุมนุมกับเพื่อนนั่นเองดูเส้นทางนี้มีแต่หิมะนะคะคือไม่มีรถมาเกรดค่ะก็เป็นแค่ทางเดินส่วนบรรยากาศตรงนี้เป็นที่ว่างเปล่าค่ะอยากมีบ้านที่นี่จังเลยที่ว่างเปล่าถ้าเราสร้างบ้านนี่จะเหมาะน่าดูแต่ว่าอย่างที่บอกเลยค่ะว่าไม่มีถนนขับรถขึ้นมาเพราะว่าทางนี้รถขับไม่ได้แล้วค่ะเราต้องเดินนั่นเองบันไดทางลงนะคะมีแต่น้ำแข็งต้องระวังเดินไปกรุณาจับราวนะคะอีฉันก็จะต้องจับราวแล้วก็ไปช้าๆค่ะว้าย เสียวค่ะเสียวเกิดอาการเสียวไม่ไอเสียวเป็นเรื่องปกติถ้าเป็นสมัยเด็กๆนี่เพชรก็จะนั่งลู่ลงไปเลยนะคะตอนนี้แก่แล้วค่ะสังขารไม่ให้ค่ะทีนี้ก็จะมานินทาเรื่องยายก่อนนะคะวันนี้ก็คุยกับทางบ้านไม่ได้คุยกับแม่นะคะเพราะว่าแม่ให้เหตุผลว่าอารมณ์เสียไม่หรอกค่ะเพชรก็ให้น้องสาวไปสืบมาว่าทำไมแม่ไม่อยู่ในกลุ่มอะไรเงี้ยน้องสาวก็เลยไปแม่ก็เลยถึงได้รู้ว่าแม่เป็นห่วงน้องสาวเพชรค่ะพอพวกหมอดูบอกว่าชะตาชีวิตจะขาดอะไรเงี้ยแล้วทีนี้แม่ก็เป็นห่วงแม่ก็หาลู่ทางที่จะลู่ทางที่จะแก้ค่ะและโทรหาน้องสาวก็ไม่รับอ้าวมันดึกแล้วเนาะใครจะไปรับยายเอ้ยแล้วยิ่งทำให้แกเครียดหนักไปอีกค่ะแกก็เลยอารมณ์เสียในทั้งในจะร่วงเจ็บป่วยอาการไม่ปกติบ้างไหนจะลูกสาวอีกก็อยากจะสอนแกว่าอย่าเครียดอย่าเครียดแต่สอนไม่ได้นะคะเพราะว่ายายอุ้ยต้นไม้ลมแรงค่ะนี่ไม้จะทนลมทับฉันไหมอุ้ยไม่ต้องกลัวตายค่ะกลัวแต่บาดเจ็บอย่างเดียว
่แต่ว่าก็เนี่ยก็เลยไม่ได้ส่งน้องไปอู้ดูค่ะมีคนมือบอลนิสัยไม่ดีเอาสกูตเตอร์ทางสาธารณะมาเขียนไว้ตรงนี้นะเพชรไม่เอาลงนะคะเพราะว่าชีวิตฉันต้องมาก่อนค่ะเพชรก็จะลงทางนี้แล้วก็จะไปเจอน้ำตกนะคะเสร็จแล้วก็จะวิ่งขึ้นบ้านนั่นเองโอ้ลมแรงอ่ะพอเลือกมาวิ่งข้างล่างนี่เฮ้ยไม่มีลมจริงด้วยเลือกถูกค่ะเพราะว่าอยู่ข้างบนมันลมแรงนั่นเองแต่ทางข้างล่างนี่ก็ลมหน่อยๆ นะคะข้างหน้าเพชรก็จะเป็นทางเข้าเมืองในเมืองนะคะบ้านเพชรอยู่บนเขาพี่น้องค่ะข้างล่างก็จะเป็นเมืองนั่นเองรถไฟเพิ่งแล่นผ่านไปค่ะก็เป็นรถไฟออกนอกเมืองนะคะเสียงน้ำตกก็จะดังหน่อยค่ะมีแต่น้ำแข็งเมื่อกี้เพชรไปทางที่น้ำตกนะคะขากลับมาเพชรก็มาอีกทางหนึ่งค่ะก็คืออ้อมแล้วก็ขึ้นมาอีกค่ะแล้วก็จะขึ้นบันไดค่ะตอนนี้บันไดถามว่าวิ่งไหมสรุปแล้วไม่ได้วิ่งนะคะเดินเอาเพื่อผ่อนคลายค่ะก็ตอนแรกว่าจะวิ่งเปลี่ยนใจเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยรู้สึกว่าเดินแล้วสบายใจก็เลยต้องเดินค่ะทีนี้ก็พิชิตค่ะข้างบนจะหอบแค่ไหนมาดูกันค่ะพิชิตไปแล้วนะคะ4กิโลกว่าค่ะโอ้เมนูอาหารเช้าและเที่ยงนะคะนี่เลยกระเพาะปลาชามโตมันเป็นชามมาค่ะเพื่อนๆในเมื่อเราไปเผาผลาญมาเรียบร้อยนะคะทั้งงานบ้านแล้วก็นอกบ้านค่ะถึงเวลาแล้วค่ะเราก็จะจัดการกระเพาะปลาเยอะมากเมื่อคืนก็ซัดก่อนนอนสวรรค์เลยค่ะดูบาทาเป็นกระเพาะปลาแห้งนะคะมันช่างฟินสุดๆเลยที่เหลือเป็ดก็จะเอาห่อช่องฟิตนะคะเวลาจะทานก็เนี่ยแหละค่ะเอาเส้นหมี่มาแล้วก็ละลายอุ่นทานได้เลยเมื่อคืนจัดไปแอลกอฮอล์3แก้วไม่รอดค่ะชีวิตมันเหงาหงอยต้องออกนอกบ้านไปสร้างสารอินูฟินค่ะกลับมามีพลังมากขึ้นเสร็จไปก็จะอาบน้ำแล้วก็ตัดคลิปก็ใช้ชีวิตชิวๆก่อนที่จะพาหลานชายไปซื้อของที่ร้านไทยนะคะร้านกระติบไก่บาทมันช่างฟิลมากหรือเอาทิชชู่มานี่ราคาชีวิตในต่างแดนวันหยุดนะคะถ้าเราได้ทานอาหารไทยอร่อยๆเราก็จะชื่นใจเป็นชีตเดย์นะคะเสาร์อาทิตย์คืออยากทานอะไรทานแล้วก็รีแลกศุกร์เสาร์อาทิตย์เป็นชีตเดย์แล้ววันจันทร์ก็ชั่งใหม่ค่ะชั่งน้ำหนักทำไปก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายนะคะเราแค่อยากสุขภาพดีเมื่อคืนเปลี่ยนผ้าปูที่นอน สามีฉันก็ไม่สบาย
เปลี่ยนไม่ได้เลยพ่อปูที่นอนทิชชู่ก็ไม่มีขี้เกียจเดินไปเอาเดี๋ยวมันจะขาดคำมันช่างสวรรค์งานบ้านเสร็จเราก็จะชดซื่นเมื่อคืนนี้ก็ชุมนุมกัน3คนเพื่อนเอ๋แล้วก็ป่ายอดค่ะคนอื่นไม่สะดวกนะคะติดแขกที่บ้านกันวันนี้ไปชุมนุมบ้านเพื่อนเอวันเกิดลูกชายค่ะสามีเขาไม่อยู่เลยชุมนุมกับเพื่อนคิดถูกมากๆเมื่อกี้ที่เวทไม่วิ่งขึ้นไปทางเขาค่ะไม่งั้นปิวมากเลยพอไปเดินลงไปข้างล่างไม่มีลมเลยแล้วก็วกขึ้นมาอีกทางลมก็เริ่มมาเพราะว่ามันเป็นกึ่งกลางของเขาค่ะลมก็เลยกลบเต็มที่เลยเส้นทางนั้นเบสไม่เคยไปนะคะเพิ่งไปครั้งแรกตอนแรกกะจะเดินมาทางบ้านเพื่อนเอฟคิดไปคิดมาเอ้ยไปสำรวจเส้นทางนั้นก่อนดีกว่าเพราะไม่เคยไปเดินไปก็คิดอะไรเพลินๆไปจิตใจมันก็โล่งค่ะถ้าเราอยู่แต่บ้านดูทีวีเราก็มัวหมองดังนั้นเราต้องรู้ค่ะว่าเราชอบอะไรแล้วก็ทำมันแล้วก็จัดการกับชีวิตไม่ชอบอะไรก็ต้องเคลียร์ออกไฟที่บ้านประดับอยู่ก็ยังไม่ได้ถอดนะเดี๋ยวเพชรจะให้สักลูกชายกับหลานลองถอดดูร้านแถวนี้ไม่มีใช่ไหมไม่มีค่ะมีแต่เกินแลนด์เนี่ยเขาจะเป็นแลนด์แต่ว่าเธอเย็นอ่ะไม่มีเพราะว่ามีลูกค้าที่นั่นบอกที่ทานอาหารเสร็จนะคะเพชรก็จัดการงานบ้านนิดหน่อยค่ะจากนั้นก็ขับรถพาหลานชายไปร้านอาหารไทยนะคะเพื่อจะซื้อของกลับไปที่โรงเรียนเขานั่นเองค่ะเพราะว่าวันจันทร์นี้โรงเรียนเขาก็จะเปิดแล้วนะคะดังนั้นเราก็เลยขับเข้าไปในเมืองค่ะจากนั้นก็แวะซื้อเนื้อเพื่อที่จะเอาไปทำเมนูบ้านๆหรือว่าซุกเล็กเมนูอาหารอีสานที่ในงานวันเกิดบ้านเพื่อนเอนั่นเองค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเพชรจะพาเพื่อนเพื่อนมาชมชีวิตความเป็นอยู่ของเมียฝรั่งคิดอย่างไรกับการมาอยู่นอร์เวย์แล้วก็วัยเกษียณจะไปอยู่ที่ไหนกันค่ะเดี๋ยวมาชมคลิปหน้านะคะคลิปนี้เพชรก็ขอฝากไว้แค่นี้ค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะนี่แหละค่ะชีวิตในแต่ละวันของเพชรในวันหยุดก็จะประมาณนี้ค่ะก็เน้นในเรื่องทำงานบ้านนั่นเองส่วนนี้ก็เป็นตัวเมืองออสโลนะคะผู้คนก็จะพลุนพล่านไปนิดนึงค่ะในช่วงนี้เพราะว่าเป็นวันหยุดนั่นเองหลายๆคนก็เลยเดินทางเข้าในเมืองเพื่อจับจ่ายซื้อของเพราะว่าวันอาทิตย์ค่ะเป็นวันหยุดของร้านค้าต่างๆนะคะก็เหลือแค่ร้านเล็กๆที่จะเปิดให้บริการแต่ว่าราคาก็จะแพงค่ะดังนั้นเพื่อความประหยัดค่ะเราก็เลยต้องมาซื้อของในวันเสาร์ค่ะเพราะวันหยุด
วันอาทิตย์เราก็จะได้เดินเที่ยวหรือว่าทำกิจกรรมต่างๆนั่นเองค่ะโอเคค่ะคลิปนี้ไปขอฝากไว้แค่นี้ค่ะเจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขและสมหวังสวัสดีค่ะ